WBTV สื่อธรรมะดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลกความเคารพพระมหาเถระเถระนุเถระเจริญพรญาติโยมผู้ติดตามรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยพบกับอาตมาพระครูมงคลภาวนานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำทุกวันพฤหัสหลังข่าวก็มีเรื่องราวต่างๆได้อาราธนาท่านอาจารย์จากวันต่างๆมาพูดคุยในรายการท่านจะพูดถึงวัดของท่านแล้วก็งานที่ท่านช่วยทำการสาธารณกุศลต่างๆรายการเราก็ได้รับความร่วมมือจากท่านอาจารย์ทางวัดต่างๆเป็นอย่างดีในวันนี้เช่นกันก็ได้อาราธนาพระครูรัตนโสพลเจ้าอาวาสวัดนายโรงแขวงอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครวันนี้ท่านก็พร้อมในที่นี้เรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครูครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับมีโอกาสมารายการศาสนกิจเป็นครั้งที่2แล้วนะครับนี่เป็นครั้งที่2ครับอาจารย์ครับก็อาจารย์ครูก็มีกิจกรรมในวัดมากมายนะครับก็ได้นำเสนอมาแล้วแล้วก็ยังมีอีกนะฮะก็นิมนต์ได้เลยนะครับมีอะไรบ้างในช่วงนี้ครับที่จริงที่วัดนายโรงเนี่ยก็พยายามเปิดพื้นที่ให้ญาติโยมได้เข้ามาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะในวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีญาติโยมเข้ามาปฏิบัติธรรมกันพระอาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาบ้างตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีเลยก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องกันไปครับแต่ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีการเปิดสอนธรรมศึกษาในภาคเช้าสำหรับประชาชนครับแล้วก็ในภาคบ่ายก็สำหรับประชาชนเหมือนกันแต่เรียนพระไตรปิฎกศึกษาอ๋อเรียนพระไตรปิฎกศึกษาพอจบเสร็จแล้วก็ส่งสอบธรรมศึกษาสนามหลวงนะฮะทีนี้ที่วัดในโรงนะได้ส่งสอบจำนวนทั้งสิ้น560โอ้560เลยนะครับก็เป็นนักเรียน500กว่าท่านแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปอีกก็36คนโอ้ก็เข้าสอบในนามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดนายโรงครับเรียกว่าผ่านไม่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็กำลังรอผลตรวจตอนนี้กำลังทราบคณะกรรมการกำลังตรวจกันครับตรวจพระแต่ก็ปีที่แล้วแล้วก็คงยอดด้วยกันที่สอบได้ก็ประมาณ120กว่าคนโอ้ครับเป็นนักเรียนแต่เป็นประชาชนเนี่ยเพิ่งเปิดรับปีนี้เป็นปีแรกอ๋อประชาชนเนี่ยนะครับประชาชนครับที่วัดก็จะมีประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากจะมาเรียนญาติโยมนะอายุสูงสุดท่านพระอาจารย์ผู้สูงอายุ92ปีโอ้92ปี92ปีรองลงมาก็คือ86ปีอ๋อมาเรียนพระไตรปิฎกแล้วก็ธรรมศึกษาครับเรียนแล้วก็มาสอบด้วยนะไม่ได้เรียนแล้วสอบเรียนแล้วสอบเรียนแล้วต้องมาสอบด้วยต้องให้สอบในนามสนามของวัดนายโรงครับก็แต่ละญาติโยมแต่ละท่านก็รู้สึกว่ามีความสุขครับคือในภาคเช้ามาเรียนเสร็จแล้วก็จนกระทั่งถึงเวลา 11:00 น.พระสงฆ์ที่เป็นครูสอนก็ไปฉันภัตตาหารเพลญาติโยมก็ทานอาหารมื้อกลางวันครับก็ทางวัดเองก็มีอาหารก้นบาตรแล้วก็ทำเพิ่มทำอาหารเพิ่มสำหรับประชาชนที่มาเรียนที่วัดครับครับญาติโยมผู้สูงอายุที่อยู่บ้านก็ไม่ค่อยได้พูดคุยกันลูกหลานก็ไปทำงานกันอะไรกันเรียนกันบ้างผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้สูงอายุอาจารย์หนึ่งได้มาพบปะกันคือถ้าอยู่บ้านเนี่ยจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวใช่เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวมากๆในที่จิตตกนะอาจารย์ครับมีปัญหาเรื่องโรคจิตอีกเพราะฉะนั้นถ้ามาวัดปั๊บเนี่ยอย่างน้อยก็มีงานให้ทำจิตได้ตกนี่อะไรก็เป็นโรคภัยก็จะแทรกเหมือนกันนะอยู่ที่กำลังใจเนี่ยนะครับจิตใจก็คิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆนั่นสิครับบางทีโรคเขาก็ไม่ดีอันนี้
คิดถึงลูกลูกเดินทางปลอดภัยไม่ปลอดภัยแล้วก็นำปัญหาสารพัดเข้ามาเพราะฉะนั้นผมว่าถ้ามีพื้นที่ให้เขาได้เข้ามาศึกษาเรียนเนี่ยผมว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ก็เท่าที่สอบถามเนี่ยนะครับคือทุกท่านเองก็อยากจะมีพื้นที่ในลักษณะนี้เยอะเพราะฉะนั้นวัดไหนที่มีความพร้อมผมว่าน่าจะเปิดศาลาเปิดศาลาเปิดอาคารเรียนที่เรามีอยู่เนี่ยเราลองเปิดรับประชาชนทั่วไปนี่เข้ามาเรียนโดยเฉพาะที่วัดของผมในปีการศึกษาหน้า2562ปีใหม่เนี่ยท่านพระอาจารย์อันนี้ก็จะเปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็จะรับเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนที่วัดเลยครับแล้วก็หลักสูตรนี่ก็จะปรับหน่อยเพื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและประชาชนณปัจจุบันก็จะมาเน้นในเรื่องของวิชาธรรมวิชาเบญจศีลเบญจธรรมก็คือวิชาทางธรรมส่วนหนึ่งแล้วก็วิชาทางโลกและอีกวิชาหนึ่งที่อยากจะมาเน้นก็คือวิชาสุขภาวะการดูแลกายจิตตัวเองเพราะฉะนั้นโครงการดูแลกายจิตตอนนี้ผมเปิดแล้วเปิดมาที่จริงก็เปิดมาหลายปีก็ชื่อโครงการว่าโครงการสุขภาพดีวิถีไทยแต่เนื่องจากว่าปีหน้าเนี่ยผมจะปรับปรุงหลักสูตรแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีแก่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปนะฮะเห็นมีโยคะด้วยอะไรด้วยก็จะใช้หนึ่งนะฮะเรื่องของการแพทย์แผนไทยแล้วก็มีโยคะเข้ามาช่วยในการบริหารกายกายคนเราเนี่ยถ้านั่งทำงานนานๆมันตึงมันยืดถ้านั่งอยู่กับที่ไม่ได้ขยับกายเลยเนี่ยผมว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นถ้าเราเขาเรียกว่ามีการเรียนเป็นหลักสูตรครับแต่ก็บรรยากาศการเรียนก็จะไม่แบบเอาจริงเอาจังเหมือนกับแต่ให้เรียนแบบผู้ใหญ่ครับเรียนเพื่อแบบผู้ใหญ่เพื่อพัฒนาสุขภาพกายให้มันแข็งแรงครับนั่นคือครับแล้วท่านก็จะได้ก็เรียกว่าทำหน้าที่ครับประกาศพระศาสนาแล้วก็เป็นที่พึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจให้กับประชาชนทั่วไปครับอันนี้เป็นโครงการที่และในโครงการนี้ผมเองก็คงอาจจะปรับรูปแบบนิดหนึ่งปรับหลักสูตรครับก็โดยได้ความร่วมมือจากโรงเรียนนุ่งอรุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนลุงอรุณเนี่ยจะมาเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนใกล้ๆวัดหรือที่วัดก็อยู่นู่นแถวบางมดอ๋อทางบางมดนู่นนะอ้าวห่างกันนะครับท่านเองก็จริงผมก็ไปดูงานท่านแล้วครับก็ไปดูงานที่โรงเรียนลุงอรุณที่สนใจเพราะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนที่ผมว่าประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาของไทยครับก็คือเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักพุทธธรรมคือต้องการฝึกให้เด็กนั้นใช้อินทรีย์ให้เป็นตาดูหูฟังตาดูใช้ตาดูหูฟังแล้วกินอยู่ให้เป็นครับเด็กเขาจะได้เห็นคุณค่าตัวไหนคุณค่าแท้คุณค่าเทียมแล้วก็จะเขาเรียกว่ารู้เท่าทันสังคมที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันครับเรียกเรื่องการสอนผู้สูงอายุนี่เคยดูในรายการอาจารย์เอาญาติโยมผู้สูงอายุเนี่ยแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนเด็กๆเลยก็มีก็คือให้แต่งตัวแบบสบายๆใครมีชุดอะไรก็ชุดอะไรก็ได้นะก็จะไม่เอาเป็นชุดนักเรียนก็ใช้แต่งชุดแบบสบายๆก็มาเรียนหนังสือแล้วเราก็จะก็คือเน้นบรรยากาศการสร้างความเป็นกัลยาณมิตรครับให้มีความเป็นกัลยาณมิตรมาแล้วต่างคนต่างก็เรียกว่าครับไม่ถือตัวเข้ากันได้ให้ความรักความเมตตาต่อกันและกันแล้วก็จะมีพระสงฆ์นั้นเป็นตัวยึดโยงที่ทำให้ผู้ที่เข้ามานั้นมาเจอกันดีมีบรรยากาศที่ดีมีอะไรก็พูดคุยกันสนุกสนานนะทำสบายสบายครับผมพระแล้วก็ให้คุยถึงสอนถึงธรรมะญาติโยมมีอะไรทางโรงเรียนอะไรนะที่ว่าจะมามัธยมวัดในลุงอรุณโรงเรียนลุงอรุณโดยท่านลุงอรุณนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ประภาพัฒน์นิยมท่านเองก็จะมาเป็นพี่เลี้ยงมาช่วยในการจัดทำหลักสูตรยกร่างตอนนี้อยู่ในช่วงของการยกร่างหลักสูตรครับและนอกจากนี้ผมเองก็จะมีภาคีที่ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศเข้ามาช่วยกันครับครับในต่างประเทศก็จะมีศรีลังกาศรีลังกาเป็นต้นแบบประเทศไทยนี้ไปเอารูปแบบมาจากศรีลังกาในสมัยเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระพุทธาจารย์อาจอาสภามหาเถระเนี่ยท่านไปเอารูปแบบการจัดการศึกษาจากประเทศศรีลังกาผมเองก็ไปศาสนาวันอาทิตย์นี่นะพุทธศาสนาวันอาทิตย์ผมเองก็ไปศรีลังกาค่อนข้างจะบ่อยโอ้ครับไปบ่อยแล้วก็เคยไปอยู่อินเดียนี่ก็หลายปีแล้วก็ไปก็สนใจเขาจัดการศึกษาได้ดีเขาจะแต่งชุดขาววันเป็นชุดขาวครับทั่วไปเลยนะผู้ใหญ่เด็กนี่นะวันอาทิตย์เนี่ยวันอาทิตย์เด็กเขามาเรียนมาเรียนที่วัดบางวัดเนี่ยมีนักเรียนเป็น 3,000 4,000 ก็มีเพราะฉะนั้นผมเองก็ไปก็ไปดูที่ศรีลังกาที่ศรีลังกาแล้วก็จะเชิญศรีลังกานั้นมาเป็นภาคีในการจัดการศึกษาร่วมกันครับดีมีศรีลังกามีไต้หวันมีเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาหรือสปป.ลาวเนี่ยครับก็จะถือนิมนต์ท่านมาเป็นภาคีโดยเฉพาะในปีนี้ท่านพระอาจารย์ครับมีอะไรครับผมเองก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดงานเนื่องในวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาโอ้วันมาฆบูชาคณะกรรมการก็มอบหมายให้ผมนั้นเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับประมุขสงฆ์ครับหรือผู้นำสงฆ์ในต่างประเทศครับเพื่อที่จะเข้ามารับรางวัลในงานสัปดาห์ส่งเสริมวันมาฆบูชาปีนี้วันมาฆบูชาอะไรครับเมื่อวานนี้ก็ผมก็มีโอกาสได้นำเสนอรายชื่อที่ประชุมคณะกรรมการคัดสรรผู้ที่สมควรจะได้รับรางวัลครับเสนอไป7ประเทศด้วยกันอ๋อ7ประเทศด้วยกันโอ้แล้วใน7นี้ก็จะมาเป็นภาคที่ไหนประเทศไหนบ้างนะครับประเทศแรกก็คือประเทศพม่าอ๋อพม่าพม่าเนี่ยท่านเองก็เป็นประธานสูงสุดของคณะสงฆ์พม่าครับอายุท่านก็80กว่าโอ้84ปีครับ84แล้วก็ประเทศที่2คือสปป.ลาวสปป.ลาวนี่ก็ท่านประธานสงฆ์สูงสุดของพระสงฆ์ลาวเนี่ยก็จะมาครับแล้วก็ประเทศที่3ก็ศรีลังกาครับท่านพระมหานายกนิกายอมรพุระนิกายเนี่ยท่านก็ตอบรับที่จะมาเข้ารับนะฮะแล้วก็ประเทศที่4จากไต้หวันไต้หวันครับพระอาจารย์อุปสมะนี่ก็จะมาร่วมแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้ในท่านเองก็เกาหลีใต้ก็ทำงานเนี่ยจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนกระทั่งถึงอุดมศึกษาแต่ผมก็เชิญท่านในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาได้เสียสละทุ่มเทเพื่อพุทธศาสนานี้เข้ามารับรางวัลในคราวนี้และนอกจากนี้ก็จะมีอีก2ประเทศก็คือจากประเทศอินเดียอ๋ออินเดียอินเดียนี่ก็เชิญดารานักแสดงบอลิวูดของอินเดียนะที่แสดงในบทบาทพระพุทธเจ้าอ๋อที่เป็นบทบาทพุทธเจ้าเนี่ยหลังกากั้นมาลิกเนี่ยอันนี้ตอบรับมาแล้วก็จะเห็นก็เคยมาเมืองไทยอยู่ก็มาเมืองไทยบ่อยๆแล้วก็มาปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธและตอนนี้พยายามที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดียดีแล้วโดยเฉพาะในรัฐมหาราชตะหรือรัฐมหาราชเนี่ยก็พยายามจะไปดารามาเป็นผู้นำก็ผู้ตามก็จะสนใจอยู่นะฮะแล้วเขามีแฟนคลับครับผมมีแฟนคลับมีผู้ที่ชื่นชอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราได้บุคคลเหล่านี้มาเป็นต้นแบบใช่ครับมาเป็นต้นแบบมาเป็นผู้นำเพราะว่ามันก็จะทำให้เรามีเครือข่ายมีสมาชิกเพิ่มขึ้นใช่ใช่ครับแล้วก็ส่วนประเทศที่7ประเทศที่ก็คือกัมพูชากัมพูชาโอ้กัมพูชาเนี่ยผมก็ได้ทูลเชิญพระองค์เจ้าศรีโสวัตรัตนราชกุมารีท่านมารับรางวัลในคราวครั้งนี้ด้วยรับที่ไหนนะครับก็สถานที่ที่หอสโมสรทหารบกอ๋ออย่างนั้นทหารบกครับแถววิภาวดีรังสิตครับครับถ้าก่อนนี้จะรับที่พุทธมณฑลพุทธมณฑลแต่เพื่อนว่าเนื่องจากว่าปีนี้ทางพุทธมณฑลก็จะมีการจัดงานจัดงานแล้วก็ไม่สะดวกอย่างนั้นเลยในที่สุดคณะกรรมการก็มาพิจารณาร่วมกันว่าเราจะใช้ที่ตรงไหนจนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าไปใช้สถานที่สโมสรทหารบกห้องมัคควานหลังสันเป็นสถานที่จัดพิธีมอบในคราวครั้งนี้ครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมีเนี่ยระดับประมุขสงครับระดับผู้นำครับโดยเฉพาะผู้นำจากประเทศที่เป็นชาวพุทธเนี่ยมาครับเชิญท่านมารับรางวัลแล้วก็ทั้ง7ประเทศนี้ผมเองก็มีความประสงค์แต่ก็ได้คุยกันในเบื้องต้นว่าอยากจะทำเป็นข้อตกลงร่วมกันอ๋อครับ
ลงนามใน MOU ครับเป็นข้อตกลงร่วมกันในการที่จะแลกเปลี่ยนทางวิชาการแลกเปลี่ยนทางด้านเขาเรียกว่าครับเวลาเราไปเยี่ยมเยือนกันอย่างเงี้ยอย่างแล้วก็จะได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาไปด้วยโดยเฉพาะไต้หวันเนี่ยผมจะคุ้นเคยไต้หวันและเกาหลีใต้เนี่ยก็คือท่านเองก็เคยมาที่วัดครับและจัดการศึกษาที่ประสบความสำเร็จอยู่ไต้หวันก็จะเรื่องการศึกษานะไต้หวันเนี่ยเรียนกันมากคือเป็นประเทศที่ผมว่าชาวพุทธไต้หวันเนี่ยน่าสนใจพระอาจารย์โอ้ครับเนี่ยผมไปเดือนเมื่อเดือนเมษายนครับไปอยู่5วันเนี่ยไปดูไปร่วมงานแล้วก็มีโอกาสไปดูงานพระศาสนาที่ไต้หวันนะไปแล้วประทับใจอ๋อทำงานแบบโอ้โหตื่นตัวมากชาวพุทธไต้หวันนี่ตื่นตัวครับแล้วก็มีจิตอาสาที่เข้มแข็งทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จัดการศึกษาจัดการศึกษาที่ดีก็ถือว่าประเทศไต้หวันเกาะไต้หวันนี่ก็เป็นเมืองพุทธหนึ่งที่เมืองพุทธไต้หวันที่น่าสนใจครับผมไต้หวันนี่การศึกษาเลยก็พระวัดของเขานะครับญาติโยมจะคือตอนนี้ทางไต้หวันนี่ก็พยายามจะฟื้นฟูศาสนาใหม่เดิมมีมหายานโอ้ทีนี้ท่านพระอาจารย์บุปผสมะครับท่านก็มาบวชที่พม่าบวชที่พม่าแล้วก็บวชมาเกือบ30กว่าปีโอ้ครับบวชเสร็จท่านก็ไปฟื้นฟูพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ไต้หวันที่ไทเปครับที่ไทเปเพราะท่านก็เอารูปแบบเหมือนพระวัดป่าวัดป่าวิถีชีวิตแบบสายป่านี่ไปปรากฏว่าญาติโยมนี่สนใจนะสนใจผมว่าโอ้ก็คือที่จริงญาติโยมนี่ก็ยังไงล่ะคือเขาพร้อมที่จะเดินตามผู้นำครับขอให้เรามีผู้นำที่เดินถูกทางนะเขาพร้อมที่จะเดินนำอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงที่พระพุทธศาสนาจะมีความเข้มแข็งเนี่ยเพราะว่าหลายภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันท่านอาจารย์เรียกว่าผู้นำดีโอ้ผู้นำนี่สำคัญนะผู้นำตามก็ครับจะทำตามละครับคือไต้หวันนี่ดีมากครับทั้งไต้หวันทั้งเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี่ก็เป็นมหายานมหายานแต่ก็เป็นประเทศที่ถือว่าท่านเองก็ทำงานเพื่อจัดให้การศึกษาเพื่อประกาศหลักธรรมเพราะฉะนั้นเลยก็นิมนต์ท่านมาเกาหลีใต้ท่านมาแล้วก็ครับก็เชื่อมโยงเป็นภาคีในการจัดการศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ครับเรียกว่าท่านอาจารย์พระครูก็ได้ติดต่อนะครับ7ประเทศแล้วเมื่อวานนี้นำเสนอไปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการคัดสรรโดยมีท่านพระเอกธงชัยเกื้อสกุลนั่นเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็มีหลวงพ่อวัดนาคปรกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็เป็นมีพระมหาเถระอีกหลายรูปเข้าร่วมประชุมกันเมื่อวานเนี่ยก็ได้นำเสนอไปเพราะฉะนั้นการจัดงานในลักษณะนี้ผมว่าเป็นการสานความสัมพันธ์ท่านพระอาจารย์เปิดโลกทัศน์ให้กับระดับผู้นำก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเพราะในอนาคตเนี่ยก็ผมเองก็มีโอกาสได้คุยกับทางคณะกรรมการว่าคือเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปเนี่ยทำยังไงที่จะให้การทำงานของคณะสงฆ์ไทยนั้นก็มีภาคีเมื่อผ่าเครือข่ายที่มันกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นจุดที่จะเชื่อมโยงก็คือพัฒนาความรู้ของพระสงฆ์อย่างน้อยก็มีความรู้ทั้งสองด้านทั้งด้านทั้งทางโลกและทางธรรมก็คือมีความรู้ทางด้านพุทธศาสตร์บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยผมว่ามันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปได้ทั่วโลกทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องภาษา เป็นจุดที่สำคัญทีเดียวกันไปครับครับนี่ไว้งานผ่านเรียบร้อยก็มาพูดคุยในรายการได้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับนะเรื่องว่าในกิจการของศาสนาแล้วนะทีนี้ในเดือนนี้ท่านพระอาจารย์ที่วัดผมเองก็จะมีงานงานที่จะมาถึงไวๆเนี่ยก็คือวันที่22อ๋อ22ธันวาเนี่ยก็จะมีงานบรรจุมวลสารอ๋อบรรจุมวลสารเนี่ยในบุตรใต้แท่นบุษบกหินอ่อนอ๋อครับผมที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกระบวนสารนี้ผมก็นำมาจากสังเวชนียสถาน
มาจากสถานที่ตัสสูประสูตรตัสรู้ปรินิพพานสถานที่พุทธเจ้าเคยไปแสดงธรรมอย่างมวลสารที่นำมาแสดงเนี่ยก็เยอะผมก็รวบรวมมาในสมัยที่เป็นนักศึกษาอยู่ไปเรียนอยู่8ปีกับ9ปีก็ไปแล้วก็ 2-3 ปีให้หลังเนี่ยเมื่อผมได้รับพระบรมสารีริกธาตุมาจากศรีลังกาก็ไปคราวไหนก็พยายามที่จะเก็บรวบรวมมาแล้วก็จะบรรจุไว้ในใต้ฐานบุษบกหินอ่อนชั้นบนนี้ก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุก็มาจากทุกแห่งเลยและกระบวนสารที่นำมาส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นความอะไรก็ไม่ทราบเป็นอัศจรรย์อัศจรรย์เลยนะครับในความรู้สึกของผมว่าเหมือนก็เป็นสิ่งที่อัศจรรย์เพราะโดยเฉพาะที่ธรรมเอกสถุผมเข้าไปในเช้ามืดเลยจะมืดเลยพักที่วัดไทยสุขาวดีแล้วก็มีผมมีพระติดตามไปอีกรูปหนึ่งแล้วก็มีโยมไปอีกสองท่านเดินจากวัดไทยกุสาวดีเนี่ยครับไปที่สถานที่ประชุมเพลิงสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับเดินรอบแรกเนี่ยยังไม่เห็นก้อนหินยังเห็นก้อนอะไรไปวางไปจุดธูปอธิษฐานจิตว่าก้าวกับผมพระครูรัตนโสพลมาสถานที่ตรงนี้เพื่อขับสการะแล้วก็อยากจะได้มวลสารจากสถานที่ตรงนี้ไปประดิษฐานไว้ที่มณฑปวัดนายรงพอเดินบนรอบสองเหมือนกับมีคนเอาก้อนหินไปวางให้ได้มีอภิหารให้เห็นเลยนะแต่ก่อนไม่เห็นทีนี้พระติดตามท่านสุรปัญโยก็บอกเอ๊ะมันเกิดไปได้ยังไงพระอาจารย์เอาก็เราอธิษฐานจิตเรามาอธิษฐานจิตเมื่ออธิษฐานจิตมันก็ต้องครับท่านเองก็ประหลาดใจเพราะเดินรอบแรกไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรนะในที่สุดก็ได้เพราะว่าเรามนสารก้อนนั้นมาอาจารย์ครับอาจารย์จะนิมนต์อาจารย์พระครูไปชมครับเพราะมนสารก้อนนั้นมันจะมีอยู่3สี3สีสะเก็ดสีเงินอ๋อครับสีฟ้าครับแล้วก็สีชมพูอ๋อสีฟ้าสีชมพูระยิบระยิบเลยโอ้ครับอยู่ในก้อนที่หยิบมาในก้อนที่หยิบมาและอีกจุดหนึ่งที่ผมเองก็ประหลาดใจอัศจรรย์ใจโอ้ครับไปที่กรุงกบิลพัทใหม่อ๋อกรุงกบิลพัทใหม่เมืองปิดพวาราครับครับเลยโคลกะปู้ไปหรือกบิลพัทใหม่นั่นก็ไปตอนนั้นไปกับคณะอาจารย์พระมหาบุญช่วยเป็นคณะใหญ่เลยไปกันตั้ง80กว่าคนไปถึงตอนนั้นได้ประมาณสักบ่าย2โมงอากาศกำลังร้อนทีนี้พวกส่วนหนึ่งก็ไม่อยากจะลงจากรถเพราะอากาศมันร้อนจะนั่งได้ยังไงต้นไม้ก็ไม่มีผมก็บอกเอ้าเราตั้งใจมาจากประเทศไทยจะมากราบสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมาถึงสถานที่ประทับของพระองค์ก็ต้องลงไปกราบให้ถึงที่แล้วกลัวร้อนกันไม่ได้เลยกลัวร้อนอยู่ทำไมครับในที่สุดพวกก็ลงจากรถกัน2คันแล้วก็มีคณะของที่เป็นหลวงพ่อฤาษีดึงดำก็ตามไปด้วยอีกคันหนึ่งครับก็ไปแล้วก็ปูเสือพอปูเสือปั๊บจะสวดมนต์เอาเมฆมาบังแดดอ๋อก็ประหลาดใจที่ว่ากลัวร้อนไม่ต้องร้อนแล้วไม่ต้องร้อนจนกระทั่งสวดมนต์จบสวดมนต์จบแล้วก็เดินประทักษิณเทียนสามรอบเนี่ยครับปรากฏโอโยมนี่ก็ประหลาดใจมันเป็นไปได้เอาเรากลับมากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรก็ให้แต่ละท่านอธิษฐานจิตแล้วก็ไปนำกระมวลสารก็ได้ที่เป็นเหมือนกับเม็ดข้าวสารครับแล้วก็เป็นมวลสารจากจุดนั้นเองมาเพราะพระบรมสารีริกธาตุที่ได้ลงเนี่ยเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวยังมีอีกเรื่องอีกบ้างนะครับเดี๋ยวขอพักให้เวลาทางสถานีสักครู่เดี๋ยวคุยต่อนะครับนะตอนนี้ก็ให้โอกาสสถานีนะดินเป็นกรดปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจัดการให้ด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและลากตรา TPI ที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่จำเป็นในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีค่า pH ที่เหมาะสมช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะมีให้เลือกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น pH 11ที่สามารถลดกรดในดินได้อย่างรวดเร็วเพราะมีส่วนผสมของแคลเซียมที่มีความละเอียดสูงทั้งยังช่วยประหยัดเพราะใช้น้อยกว่าโดโลไมท์ทั่วไปถึง10เท่าและ pH 11 พลัสที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยพืชแข็งแรงโตไวสามารถลดสารพิษในดินได้อย่างมีประสิทธิและขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมใหม่สารปรับสภาพดินหินภูเขาไฟที่สกัดจากแหล่งภูเขาไฟธรรมชาติมีส่วนผสมของซิลิก้าและอลูมิเนียมที่ช่วยต้านทานโรคและศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีทั้งยังทำให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำได้นานมากขึ้นอีกด้วยดินดีพืชแตกรากด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและราก TPI สนใจติดต่อ02 678 6888หรือเว็บไซต์ TPI Poline
ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินสนิมหรือน้ำก่อยดินสภาพไหนๆก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งด้วยสูตรพลิกชีวิตดินที่ TBI พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงและฟื้นฟูบำรุงดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพียงใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาวปุ๋ยเขียวน้ำส้มขวัญไม้และกลุ่มปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและลาก PS 11 พาร์ทและหินภูเขาไฟผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้หว่านบนดินก่อนการปลูกพืชจะทำให้ดินของท่านร่วนซุยมีค่า PS ที่เหมาะสมอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะและป้องกันเชื้อโรคทางดินที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่าคนเน่าได้ทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณของไส้เดือนอีกด้วยสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TBI Polineซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษ TBI M680 หรือ Water Park Cement คือมิกซ์ไฮโดรลิกซีเมนต์ที่มีคุณสมบัติการเซตตัวเร็วมากสามารถเซตตัวทั้งในน้ำหรือในอากาศได้ภายในเวลา 3-5 นาทีใช้สำหรับงานซ่อมรอยแตกร้าวรอยรั่วซึมของน้ำผนังคอนกรีตสระว่ายน้ำสามารถซ่อมได้ขณะที่น้ำกำลังไหลอยู่นอกจากนี้ยังเหมาะสมสำหรับงานซ่อมที่ต้องการให้สามารถใช้งานได้เร็วเช่นงานซ่อมทางเดินผนังคอนกรีตหรือใช้สำหรับงานยึดสลักหรือน็อตให้ฝังติดในเนื้อคอนกรีตเป็นต้น TBI Water Park M680 ซีเมนต์แห้งเร็วพิเศษที่สามารถเซตตัวได้ทั้งในน้ำหรือในอากาศได้พิเศษหากคุณโทรหาเราตอนนี้ลดทันทีขนาดกระป๋อง1กิโลกรัมจากราคาปกติกระป๋องละ161บาทเหลือเพียงกระป๋องละ97บาทและเฉพาะ20สายแรกหากท่านซื้อ TBI Water Park M680 จำนวน6กระป๋องฟรีค่าจัดส่งทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่ Call Center 092-281-2919 092-281-2920ในรายการศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยในช่วงที่สองก็ยังพูดคุยกับท่านอาจารย์พระครูรัตนโสพลเจ้าวาดวัดในโรงท่านก็ได้พูดถึงกิจกรรมต่างๆในวัดของท่านตอนนี้ก็ยังพูดเล่าถึงเรื่องมวลสารจากหลายจากอินเดียเนปาลศรีลังกาศรีลังกาเนี่ยนะครับก็ยังมีขาดตกบกพร่องอะไรยังต่อได้เลยครับก็ในวันงานนี่ก็ครับก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:09 นาทีเป็นต้นไปอ๋อครับก็จะมีการทำพิธีบวงสรวงนิดนึงบวงสรวงเสร็จแล้วก็จะประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ประธานฝ่ายสงฆ์ก็จะมาพร้อมกันแล้วครับประกอบพิธีก็มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจริญพุทธมนต์แล้วก็สวดบทสำคัญสำคัญครับถัดจากนั้นก็ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ก็จะนำเรียกว่ามวลสารที่บรรจุในพระอบเนี่ยพระอบนี้จะทำเหมือนกับพระอบโบราณทำจากกล่องหินอ่อนเป็นหินอ่อนหินอ่อนนะผมเองก็ไปรูปแบบเหมือนกับพระอบที่ไปขุดพบที่กรุงกบิลพัสดุ์ใหม่บางปิพวาราเนี่ยเป็นหินอ่อนนะครับเป็นหินอ่อนที่มีการขุดลงไปแล้วพบกล่องหินเปิดกล่องหินมาก็เจอพระอบอยู่ห้าพระอบผมเองก็จะใช้รูปแบบเดียวกันมีก็จะคือตอนนี้ก็สั่งให้ทางบริษัทซีไทยแกเน็ตนะไปทำกล่องหินกล่องหินอ่อนนะฮะแล้วก็ครับเวลาบรรจุเราก็ใส่พระอบแล้วก็บรรจุเข้าไปข้างในแล้วก็มีมวลสารที่นำมาจากอินเดียศรีลังกาและก็เนปาลบรรจุและนอกจากนี้ก็จะมีของเก่าแก่ที่เขาเรียกว่าอยากจะฝังไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาให้คนในรุ่นหลังได้รับรู้รับทราบว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานที่ตรงนี้ได้มีการบรรจุไว้แต่เมื่อไหร่ก็จะมีข้อความมีข้อฝากมีข้อความพอกไว้ข้างในครับอะไรเมื่อไหร่มาจากไหนบ้างสารต่างๆก็จะมวลสารต่างๆแล้วก็จะทำประวัติไว้แล้วก็ในภายในอาคารหลังเนี้ยเรียกว่าอาคารจตุรมุขพุทธเจดีย์สารีริกธาตุ
าคารนี้สร้างแล้วใช่ไหมก็เสร็จแล้วอาคารที่สร้างเสร็จแล้วครับอย่างนี้อย่างที่เห็นในภาพท่านผู้ชมครับผมเป็นอาคารที่สร้างเสร็จแล้วก็ตอนนี้ด้านไหนเนี่ยจะประดิษฐานกำลังทำแท่นบุษบกหินอ่อนอ๋อบรรจุเป็นอาคารเนี่ยแท่นที่กำลังทำอยู่นั้นตอนนี้ครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่วันเสาร์ที่จะถึง22นี่ก็จะทำพิธีบรรจุบรรจุมวลสารแล้วก็เนี่ยบุษบกหินอ่อนเนี่ยจะให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ท่านอาจารย์อ๋อครับผมสิ้นเดือนนี้จะให้แล้วเสร็จหินนี้ก็เป็นหินอย่างดีสั่งจากอิตาลีแล้วก็จากประเทศกรีกหินขาวก็อย่างน้อยก็ใช้หินคุณภาพดีเพื่อให้เป็นการสมครับผมพระเกียรติเพราะสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุครับอยากจะมีมวลสารอยากจะมีของดีบรรจุไว้ครับให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวพุทธแล้วก็ชาวโลกทั่วไปอย่างน้อยในฝั่งกรุงเทพมหานครหรือฝั่งธนเนี่ยก็ญาติโยมก็จะได้มากราบสักการะครับมากราบสักการะก็อย่างน้อยก็จะทำให้เขานั้นได้สติได้ข้อคิดครับน้อมใจเข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนาก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คนนั้นได้เข้ามาสู่พระศาสนาได้เข้าถึงธรรมทั้งหลายครับเรียกว่าหลายๆทางนะก็ด้วยการดึงดูดในสิ่งต่างๆทางวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็ไปไหว้กันก็ทศทอนก็วัดไล่ขิงต่างๆอย่างที่วัดในโรงแล้วก็เริ่มที่จริงวัดในโรงเป็นวัดเก่าแก่วัดเก่าแก่ด้วยวัดเก่าแก่มีตำนานการก่อสร้างมา158ปีครับสร้างเมื่อพ.ศ. 2403158ปี158อุโบสถภาพข้างในนะขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอ๋อครับแล้วก็มีภาพฤาษีดัดตนการออกแบบเนี่ยจะเหมือนกับพระอารามหลวงเพราะเดิมท่านเจ้ากลับนะสร้างวัดแห่งนี้สร้างเสร็จแล้วก็ประสงค์จะยกถวายให้กับรัชกาลที่4ในช่วงนั้นนะยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงครับแต่เผอิญว่าท่านมาเสียชีวิตก่อนเสียชีวิตก่อนโอ้เจตนารมณ์ตรงนี้เลยท่านก็ยังไม่ได้ยกถวายแล้วก็ไปนิมนต์หลวงปู่รอดมาเป็นเจ้าวาดครับหลวงปู่รอดก็ถือว่าเป็นสุดยอดในบรรดาพระเครื่องทั้งหลายเครื่องรางเนี่ยเครื่องรางนะถ้าเป็นนักเล่นพระเครื่องไม่รู้จักหลวงปู่รอดวัดในหลองเนี่ยก็ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเครื่องรางของหลวงปู่รอดคือเบี้ยแก้เนี่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักเป็นที่รู้จักครับเพราะหลวงปู่นั้นเป็นองค์ปฐมมนามเป็นองค์แรกหรือเป็นต้นตำรับในการทำเบี้ยแก้ครับสายอื่นๆก็อย่างในภาพเนี่ยท่านพระอาจารย์ต้นตำรับเบี้ยแก้เลยนะครับองค์ใหญ่นี่ก็จะเป็นเบี้ยครูโอ้ก็จะเป็นเบี้ยครูแล้วก็มีเหรียญมีเบี้ยสองสามขนาดด้วยกันอ๋อเป็นเหรียญครับเป็นเหรียญหลวงปู่ครับหลวงปู่ท่านก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์เป็นพระวิปัสสนาอาจารย์ที่ครับรู้จักในฝั่งธนหรือฝั่งนี่นะครับธนบุรีนะครับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2อ๋อเจ้าอาวาสรูปที่2เนี่ยนะรูปที่2ของวัดก็เมื่อสร้างวัดขึ้นมาท่านเจ้ากลับซึ่งเป็นเจ้าของโรงละครในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยครับก็นิมนต์หลวงปู่รอดท่านมาเป็นเจ้าอาวาสนี่เป็นภาพหน้าวัดท่านพระอาจารย์นี่ก็วัดนะฮะวัดก็ติดอยู่คลองบางกอกน้อยอ๋อคลองบางกอกเดินทางก็มาได้2ทางมาทั้งทางบกทั้งทางน้ำทางน้ำก็ขึ้นเรือก็ยังมีวิ่งอยู่นะก็มีเรือหางยาวมีเรือหางยาวก็จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วก็ในวันที่23นี่ก็จะมีคณะนักท่องเที่ยวจากกรุงเขตบางกอกน้อยก็จะไปขึ้นทานอาหารกลางวันที่วัดในโรงนี่ประมาณเกือบร้อยท่านก็แจ้งมานี่ก็จะไปพักหมายถึงว่าจุดหมายถึงว่าหลังจากเข้าไปกับสักการะพระบรมสารีริกธาตุไปกับหลวงปู่รอดเข้าไปในอุโบสถแล้วก็ฟังการสรุปจากผมแล้วเนี่ยก็จะรับประทานอาหารกลางวันที่วัดในโรงก็จะมาทางเรือกันประมาณเกือบร้อยท่านด้วยกันครับก็จะมาติดคลองบางกอกน้อยนะครับหน้าวัดนะหน้าวัดเป็นหน้าคลองบางกอกน้อยนะครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีผมเองก็พยายามจัดระเบียบจัดระเบียบสิ่งก่อสร้างให้มันเป็นระเบียบครับเพราะพื้นที่เนี่ยไม่มากนะโอ้เต็มไม่มากนะก็เดิมมันมีอยู่14ไร่ใน14ไร่นี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็เป็นที่ตั้งวัด6ไร่กับ1งานครับแล้วก็เป็นที่ตั้งโรงเรียนอีกตั้งโรงเรียนอีกนะ6ไร่โอ้เยอะกว่าที่วัดแล้วก็เป็นเขตที่ทางอดีตเจ้าวาดให้ชุมชนได้มาเช่าและปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่ของวัดครับอันนี้เป็นอุโบสถกับวิหารอุโบสถ
ครับเมื่อกี้เห็นมีรูปหล่อของท่านเจ้ากลับท่านเจ้ากลับมีท่านเจ้ากลับมีหลวงปู่รอดเนี่ยรูปหล่อท่านเจ้ากลับเจ้ากลับนี่ท่านสนองงานในเขาเรียกว่านางสนมท่านหนึ่งในวังในสมัยรัชกาลที่4และท่านเองก็เล่นละครมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2รัชกาลที่3ครับรัชกาลที่4เมื่อก่อนอยู่กับคณะครูบุญยังที่เป็นคณะละครนอกที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นพอคุณครูบุญยังท่านเสียชีวิตไปก็ท่านเจ้ากลับก็เป็นหัวหน้าคณะ อันนี้เป็นภาพภายในอุโบสถภาพในอุโบสถนะครับที่มีเป็นภาพภาพเขียนนะเป็นภาพครับจิตรกรรมภาพผนังที่งดงามก็จะมีนักท่องเที่ยวมีนักศึกษาจากหลายๆที่มาชมก็ภาพยังสมบูรณ์ดีนะครับโอ้โหเพิ่งบูรณะไปเมื่อบูรณะด้วยน้ำท่วมปี54ท่านพระอาจารย์นะน้ำท่วมเนี่ยโอ้โหวัดในหลวงเนี่ยถูกน้ำท่วมประมาณเกือบเมตร50โอ้ท่วมอยู่1เดือนเต็มๆนะฮะก็อุโบสถถึงภาพเขียนได้ถึงมั้ยถึงนะข้างล่างนี้เหลือนหายไปแล้วก็บวมแตกเลยต้องมาปรึกษากับกรมศิลปากรแล้วก็บูรณะเพิ่งเสร็จไปเมื่อปี59โอ้บูรณะเพิ่งเสร็จไปอันนี้เป็นภาพที่จะเขียนในอาคารประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเป็นภาพอันนี้ท่านอาจารย์สมยศโดยเสนีก็เป็นนักเขียนภาพที่ได้รับรางวัลภูกันทองคือท่านอยู่ที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรจะมาเป็นผู้เขียนภาพภายในอาคารที่จะบรรจุก็จะเล่าถึงสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานและพูดถึงพัฒนาการได้มาของพระบรมสารีริกธาตุครับแล้วก็จะมีการเขียนภาพเสมือนจริงด้วยเสมือนจริงก็คือใครที่ร่วมเป็นเจ้าภาพก็จะเหมือนมีภาพลักษณะเจ้าภาพเนี่ยนะครับครับก็เริ่มนี่อย่างภาพนี้ก็เริ่มเขียนแล้วนะก็เขียนไปได้2ภาพแล้วอ๋อ2ภาพเลยนะครับตอนนี้เขียนไปสองภาพแล้วท่านอาจารย์สมยศก็ได้รับรางวัลเขียนคนเดียวหรือมีคนอื่นก็จะมีคนอื่นมาช่วยอ๋อมีคนอื่นมีคณะลูกศิษย์ของท่านช่วยด้วยนะครับผมอันนี้ผมก็ไปเพิ่งกลับไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปดูความก้าวหน้าของการเขียนภาพเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมกลับมาจากอุดรอยู่ที่อุดรนู่นนะเขียนที่อุดรอ๋อเอาภาพมาครับแล้วก็มาติดภายหลังครับโอ้คือการเทคนิคณปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องมาเขียนในพื้นที่เขียนที่บ้านกะวัดระยะแล้วมาติดผนังแล้วมาติดผนังอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะทนโอ้อันนี้ก็จะมีภาพเสมือนจริงไม่ต้องเสียเวลาเขียนในสถานที่แล้วเนาะครับไม่ต้องมาเขียนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นภาพอาจารย์สมยศท่านไปเขียนที่วัดโพธิสมพรนะฮะผมไปเห็นเอ๊ะใครน่าเขียนภาพสวยจังนะฮะทั้งภาพเสมือนจริงมีภาพหลวงปู่มั่นภาพสายวัดป่าอ๋อครับผมก็ตามหาอาจารย์สมยศอยู่นะฮะนานพอสมควรจนกระทั่งทราบว่าอยู่ที่อำเภอกุมภาวาปีผมก็ไปที่กุมภาวาปีได้พบนะได้พบท่านและท่านเองก็มาที่วัดแล้วก็ได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้เขียนภาพรับด้วยนะรับด้วยโอ้รับด้วยเพราะตอนนี้ก็กำลังเขียนอยู่กำลังเขียนอยู่นะครับคืออยากจะฝากไว้เป็นมรดกของพระพุทธศาสนาอย่างคือสิ่งเหล่านี้มันจะมีคุณค่าในอนาคตใช่ครับอย่างภาพในอุโบสถเนี่ยคือถ้าเราเขียนง่ายๆก็ได้นะแต่การที่จะขึ้นทะเบียนคุณค่าของภาพเนี่ยมันก็จะเกิดหลายๆอย่างด้วยกันครับ1คนเขียนก็มีเค้าเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญครับมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นเลยผมเองก็พยายามสรรหานักเขียนที่ก็เรียกว่ามีฝีมือครับแล้วก็เป็นที่รู้จักมาเขียนภาพตัวนี้ขึ้นมาต้องผู้ที่มีชื่อเสียงเขียนนี่ก็จะภาพจะมีคุณค่าอีกนะครับราคาทั้ง1ภาพเองก็จะมีคุณค่าแน่ใช่ๆครับส่วนที่2ก็คือราคาครับราคาเนี่ยก็จะสูงนะฮะอันนี้ก็คิดอยู่ในราคากันเองก็เม็ดละ2เม็ดละแสนอ๋อเม็ดละแสนเม็ด1เม็ดละแสนบาทอ๋อเม็ดละ3บาทครับถ้าเรามีพร้อมจะให้ได้ให้เพราะว่าภาพนี้จะใครเป็นผู้เขียนจะมีชื่อเสียงไปด้วยผมเองก็คือตอนนี้ก็มีญาติโยมจำนวนหนึ่งก็มาร่วมร่วมทำบุญด้วยร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเขียนครับภาพจิตกรรมแล้วก็พูดถึงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็พูดถึงการได้มาพระบรมสารีริกธาตุแล้วอาคารหลังนี้ประวัติ
เกิดขึ้นมาได้อย่างไรใครเป็นเจ้าภาพเคยมาร่วมทำบุญครับก็มาทอดกฐินมาร่วมทำบุญกองเนี่ยก็จะมีภาพอยู่ในข้างในด้วยก็จะมีการเขียนภาพเสมือนจริงภาพเหมือนจริงเจ้าภาพคนนี้คนนี้ก็ให้มีตาอย่างนี้จะอยู่ในภาพเลยเนาะน้อยในรุ่นหลานเหลนหลนเนี่ยมาแน่นะเอ้าปู่เราเนี่ยพ่อเราหรือใครก็จะเป็นการนะครับแต่ก็อยากเป็นการสะท้อนเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้อย่างหนึ่งว่าเนี่ยเมื่อ2,561นะการเขียนภาพของเราปู่เราได้มาทำบุญและสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นไว้ในพระศาสนาเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งเป็นภาพผ้าใบไหมผ้าใบก็จะเป็นใช้ก็เรียกว่าอุปกรณ์ทางช่างเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้ครับก็ใช้วัสดุที่คงทนเพราะว่าในโลกมันอยู่ติดน้ำติดคลองบางกอกน้อยป้องกันความชื้นก็เพราะฉะนั้นจะต้องใช้วัสดุเอามาปิดปิดก็เหมือนกับของจริงเขียนตรงนี้ตรงนี้เลยที่นี่เลยนะเลยครับคือการเขียนภาพในปัจจุบันมันง่ายทีนี้เกิดถ้าเอาถ้าปูนหมดสภาพปูนหมดอายุเราก็สามารถที่จะแกะออกแกะภาพออกแล้วก็มาติดใหม่ฉาบผนังแล้วก็เอามาติดใหม่ได้เพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งนี้อันนี้จะทนอันนี้จะทนนะกรรมดีกว่าผ้าใบด้วยใช่ไหมมันก็ดีมันก็ดีครับก็คือดีโคเมนก็ได้คุยกันว่าอายุมันจะใช้ได้กี่สิบปีบอกโอ้นานอาจารย์ว่ามันนานแล้วก็เกิดถ้าปูนหมดอายุอาจารย์สามารถแกะภาพออกมานะแล้วก็ฉาบสับผนังเสร็จแล้วเอามาแปะใหม่อีกได้โอ้อย่างนั้นเลยก็บอกเอางั้นเอาแบบนี้แหละที่มันคงทนมันเก็บได้นานๆพอเขารู้ดีครับเขานักเขาช่างเขียนเขารู้ดีอยู่แล้วอะไรคงทนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะนี่เป็นงานดีในอาคารพระพุทธเจดีย์สารีริกธาตุซึ่งจะจัดพิธีบรรจุมวลสารใต้ฐานบุษบกสารอ่อนแล้วก็จะมีพระบรมสารีริกธาตุพระอนันตธาตุเนี่ยเยอะมากครับพอทราบว่าวัดในโรงมีมณฑปครับเพื่อปฏิสันสถานปฏิสัทธาปรากฏว่าหลายท่านก็เอานำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายโอ้ปัจจุบันมีทั้งหมด282พระอบเป็นพระนะเป็นพระอบนะ282พระอบ82พระอบโอ้พระอบอะไรนะครับเป็นพระอบทำจากแก้วอ๋อทำจากแก้วนะครับแก้ว282พระอบก็ทำมาแล้วก็มาประดิษฐานครับครับอันนี้เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่ผมได้รับมาเมื่อปี25562556อันนี้ท่านพระมหานายิกะจากศรีลังกาท่านศรีลังกานะครับโดยท่านเองหลวงลุงท่านก็เป็นที่ปรึกษาของคณะผู้สำรวจโบราณสถานทั่วอินเดียในยุคนั้นอินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษอังกฤษก็ตั้งให้เซอร์คันนิงแฮมเป็นเขาเรียกว่าผู้อำนวยการสำรวจโบราณสถานทั่วอินเดียครับแล้วท่านก็ไปปรึกษากับท่านศรีสภูติศรีสภูตินี่เป็นลุงของท่านลุงของท่านพระมหานายกะเนี่ยเป็นลุงของท่านแล้วก็ไปปรึกษากันว่าจนในที่สุดได้ข้อสรุปว่าเนี่ยในเมืองเนี้ย มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ก็ได้ขุดลงไปแล้วก็มิสเตอร์เปเป้ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินนะขุดลงไปในระดับความลึกเกือบ10เมตรและเจอกล่องหินเปิดกล่องหินก็ออกมาก็จะเจอพระอบเจอกล่องหินเจอพระอบเจอพระอบเจอพระอบในที่สุดก็มีอักษรจารึกเนี่ยเป็นสถานที่ขุดเมื่อปี2440อาจารย์นะครับนะที่เป็นรูอยู่นั่นนะใต้ต้นโพเนี่ยก็จะเป็นขุดลึกลงไป10เมตรโอ้ขุดลึกลงไปแล้วก็จะเจอกล่องหินที่ศรีลังกาที่อินเดียอินเดียนะที่กรุงกบิลพัสดุ์ครับอ๋อที่กรุงกบิลพัสดุ์ครับกรุงกบิลพัสดุ์ครับจะเจอกล่องหินเปิดกล่องหินออกมาเจอพระอบแล้วก็ในนั้นก็จะมีอักษรจารึกไว้ในพระอบเพราะว่ามหาสถูปนี้สร้างโดยตระกูลสากยะเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับแบ่งมาที่ได้รับแบ่งมานะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เราได้รับมาจากแหล่งที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนและสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เมื่อเดือนเมษายนนั้นผมมีโอกาสได้ไปพบกับเหลนของท่านเปเป้เจ้าของที่ดินและผู้ไปขุดสำรวจครับไปเจอกันที่ไต้หวัน
ไปร่วมงานของท่านพระอาจารย์อุปสมะได้ไปเจอกันที่ไต้หวันครับแต่ท่านเองก็เอาหลักฐานเอาอะไรมาบอกว่าเอามาให้ดูเนี่ยท่านนี้ก็จะมีโอกาสมาเมืองไทยด้วยในตอนที่ไปอัญเชิญอันนี้ที่ศรีลังกาศรีลังกานะครับที่ศรีลังกาที่คณะผู้ไปอัญเชิญจากวัดในโรงก็มีผมมีท่านพระมหาเจิมแล้วก็ท่านพระครูสมุชเวียนอยู่ที่บนนอกนั้นเป็นคณะกรรมการนี่เป็นภาพบันที่มอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับวัดในโรงที่ศรีลังกาที่ศรีลังกาแล้วก็มีท่านประธานาธิบดีของศรีลังกาเนี่ยท่านประธานาธิบดีท่านมาร่วมครับประธานาธิบดีคนเก่าเนี่ยมาร่วมในพิธีมอบพระบรมสารีริกธาตุให้กับวัดในโรงแล้วก็มีท่านทูตไทยก็ไปอยู่ในพิธีด้วยอ๋อครับได้รับมาเสร็จก็มาปฏิฐานอันนี้เป็นคณะของ อุบาสิกาจากญาติโยมจากวัดในโรงไปจากวัดในโรงไปครับไปร่วมในพิธีรับพระบรมสารีริกธาตุในคราวข้างนั้นครับเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดอยากจะไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุหรืออยากจะไปร่วมในพิธีบรรจุมวลสารในวันที่22เนี่ย22วันเสาร์ที่22นี่ก็ไปได้เดือนมกธันวาคมเดือนธันวานี่นะครับธันวาเนี่ยโอ้จะถึงอยู่แล้วเสาร์ที่จะถึงเนี่ยอ๋อเสาร์จะถึงนี่นะวันนี้วันพฤหัสก็เหลือเวลาอีก2วันโอ้ใช่จะถึงงานอยู่แล้วเหลือเวลา2วันเท่านั้นเองญาติโยมวันสุวรรณเสาร์ทราบในรายการแล้วก็เชิญไปได้เลยไปร่วมก็จะมีมวลสารเวลาไหนถึงเวลาไหนครับก็เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไป 9:00 น.เป็นต้นไป 9:00 น.เป็นต้นไปบรรจุมวลสารก็เป็นมวลสารก็ลองไปดูครับที่อาตมาหรือผมพูดไปแต่ต้นว่าบางก้อนเนี่ยมันจะมี3สีด้วยกันสีฟ้าสีชมพูสีครับเป็นมวลสารที่มันออกมาเป็นสะเก็ดเพชรที่ออกมาจากเขาเรียกว่าดินหรือก้อนอิฐในสถานที่สำคัญโดยเฉพาะมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ประชุมเพลิงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือที่กรุงกบิลพัสดุ์และก็หลายที่ที่ผมไปรวบรวมมาท่านพระอาจารย์แล้วก็ตอนแรกก็ไม่เห็นนะครับพออธิษฐานแล้วถึงได้พบเห็นก็ผมว่าแรงอธิษฐานมันก็ได้โดยแรงอธิษฐานทำให้สิ่งมวลสารก็อยากจะมาคืออยากจะฝังไว้ในประเทศไทยในสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่มีความเป็นอมตะมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวพุทธทั่วโลกได้มากราบไหว้จะได้น้อมใจเข้าถึงธรรมะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ให้เป็นสมบัติของพระศาสนาครับแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะต้องมีการสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะครับของที่วัดในโรงนี่ก็จะจัดสวดมนต์ข้ามปีทุกปีครับอาจารย์จัดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554เป็นต้นมาครับปีนี้ทางกรมการศาสนาก็ได้เชิญวัดในโรงนั้นไปร่วมในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจาก13ประเทศครับแล้วก็ที่วัดเองเนี่ยก็เนี่ยก็จะมีญาติโยมมาร่วมสวดมนต์เนี่ยสวดมนต์โดยใช้ลานโพลานของวัดได้เป็นที่สวดมนต์ลานโพนะก็เป็นญาติโยมก็จะมีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาปฏิฐานที่ต้นโพแล้วก็ญาติโยมก็จะได้สวดมนต์ปีนี้จะจัดสวดมนต์อยู่2รอบรอบแรกในเริ่ม 19:00 น.19:00 น.ไปจนกระทั่งถึง 21:30 น.แล้วก็พักทานอาหารบ้างกาแฟโอมันตินขนมปังแซนด์วิชแล้วก็จะมีบรรยายธรรมจบจากบรรยายธรรมก็ประมาณ 4:00 น.ครึ่งก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ในรอบที่2รอบที่2แล้วนะจนกระทั่งรอสัญญาณจากส่วนกลางก็คือท้องสนามหลวงที่ราชการเขากำหนดขึ้นมามาเป็นวันขึ้นปีใหม่ครับทางนี้ก็จะมีการสวดเชียนโตรับปีใหม่ประพรมน้ำอธิษฐานจิตครับแล้วก็ประพรมน้ำพุทธมนต์ครับปีที่แล้วเนี่ยมีปรากฏการณ์อันนึงจังปรากฏว่าข้างต้นโพมีโยมหลายคนมาถามผมว่าอาจารย์เนี่ยมันมีคนมายืนฟังสวดมนต์อยู่ข้างต้นโพด้วยโอ้โหแต่เป็นคนโบราณญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมหลายท่านก็เห็นข้างต้นโพนะเขามาถามผมเขาบอกอ้าวสงสัยท่านมาร่วมอนุโมทนามาร่วมอนุโมทนาเสียงท่านได้ยินเสียงสวดมนต์ที่วัดที่ผู้สร้างวัดเดิมนะผู้สร้างวัดเดิมท่านเองก็มาร่วมอนุโมทนาในการทำวัดสวดมนต์เสียงสวดมนต์นั้นเป็นเสียงที่มีเขาเรียกว่าพุทธานุภาพครับแล้วก็เป็นเสียงคือเทวดาได้ยินได้ฟังก็อนุโมทนา
แล้วก็แท้สองอนุโมทนามาร่วมบุญกับเราครับเพราะฉะนั้นก็ญาติโยมท่านใดบ้างในวันที่31วัดในหลวงก็จะมีการสวดมนต์ข้ามปีแล้วการเดินทางที่วัดไปอย่างไรก็ในเฉพาะในวันที่31ท่านพระอาจารย์ก็จะมีรถ2แถวรับส่งอ๋อมีรถบริการบริการตรงถนนบรมราชชนนีซอย15อ๋อจำง่ายก็คือเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าท่านก็มาลงที่เซ็นทรัลเดินมานิดหนึ่งจะเจอศาลพระศิวะศาลพระศิวะก็จะเป็นบรม15ก็จะมี2แถวขาออกเนี่ยจะมี2แถวรับส่งส่งจนกระทั่งหมดคนสุดท้ายไปที่วัดโดยตรงไปที่วัดโดยตรงครับญาติโยมท่านใดจะมาร่วมก็มาร่วมสวดมนต์ได้มายืนรอที่บรม15บรม15บรม15ตรงนั้นก็จะมีสองแถวจะมีอันนั้นน่ะมอเตอร์ไซค์บินมอเตอร์ไซค์ด้วยมอเตอร์ไซค์ด้วยคือถ้าท่านบอกว่ารอ2แถวเผื่อจะเต็มคันอาจจะนานก็นั่งบินมอเตอร์ไซค์มากี่กิโลนะครับก็จากถนนใหญ่เข้ามาก็460เมตรเมตรครับ460เมตรนั่นเองนะฮะก็ไม่ไกลไม่ไกลครับเพราะฉะนั้นก็รถบริการให้ครับรถบริการจุดง่ายๆก็คือเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าถนนบรมราชชนนีซอย15เอาที่จริงก็เข้าได้หลายซอยเข้าได้ซอย5ซอย9ซอย11ซอย15และซอย17ก็ไปบรรทะลุวัดในหลวงใครจะเดินไปก็ไหวนะก็เรียกว่า460เมตรก็ไม่ถือว่าออกกำลังกายหน่อยถ้ามาหัวค่ำใช่ไหมประมาณ6โมงหรือก่อนทุ่มเนี่ยก็เดินเอามันก็จะได้กำลังออกกำลังกายไปด้วยครับครับผมเดี๋ยวก็ที่วัดในโรงก็มีกิจกรรมต่างๆนะจะบรรจุมวลสารวันที่22 22ธันวาคมธันวานี้เองนะแล้วก็สวดมนต์ข้ามปีครับวันที่30วันที่31 31ธันวานะก็ญาติโยมมีเวลามีโอกาสก็ไปร่วมงานกันได้ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก1นาทีนะจะมีอะไรเสริมก็ยังได้อยู่นิดนึงก็อยากจะให้เชิญชวนชาวพุทธของเราครับคือทำยังไงที่จะทำให้พุทธศาสนาของเรานั้นมีความมั่นคงยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยกันสืบสานงานพระพุทธศาสนาครับช่วยส่งไม้ให้กับรุ่นต่อๆไปคือถ้าในรุ่นของเราเนี่ยไม่ทำงานไม่สนใจไม่ใส่ใจในการศึกษาเรียนพระธรรมวินัยมันก็หายไปครับเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ฝากไว้กับพุทธบริษัททั้ง4ครับพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาที่จะช่วยกันขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เป็นประโยชน์กับคนไทยและก็ชาวโลกตลอดไปเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนชาวพุทธของเราได้มาร่วมแรงร่วมใจกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปครับผมครับเวลาละหมดแล้วครับครับขอพระคุณอาจารย์พระครูมากครับที่มาในรายการแล้วให้ความรู้กับญาติโยมเรื่องวัดในโรงและเรื่องกิจกรรมต่างๆนะตอนนี้เวลาก็ละหมดแล้วก็ถือโอกาสลาญาติโยมนะก็จะพบกันอีกก็พฤหัสหน้านะครับและสุดท้ายนี้ก็จะขออํานวยพรให้ผู้ติดตามรายการทุกท่านโดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อวัดปากน้ำจงมาเป็นตบะปรวาปัจจัยทรงผลดลบันดาลทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ได้ให้ได้สมปรารถนาให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านเทอญ